ันนี้นะคะน้องดีก็ใช้เข็ม 3.5 มิล นะคะใครที่มีเข็มทอง2หัวเนี่ยก็ใช้เป็นเบอร์4ของเข็มทอง2หัวได้นะคะเริ่มต้นน้องดีถัก20ห่วงโซ่นะคะนี่นะคะก็20ห่วงโซ่แล้วมาห่วงโซ่ที่2จากเข็มนูดีทาง X ทาง X ลงไป3หลักนะคะนี่นะคะหลักที่3ทีนี้เนี่ยก็ให้ทาง X 1ต่อ1ไปนี่นะคะทาง X 1หลักต่อ1ห่วงโซ่ตอนนี้นุดีก็ถักมาจนถึงหลักสุดท้ายนี่นะคะในห่วงโซ่สุดท้ายตรงนี้ก็จะถัก X ลงไปทั้งหมด6หลักนะคะนี่นะคะหลักที่2หลักที่3แล้วก็จะหันมาด้านนี้ก็ถักลงไปอีก3หลักนะคะให้ได้ทั้งหมด6หลักนี่นะคะเมื่อได้6หลักแล้วหลักสุดท้ายที่6ทีนี้ก็จะถัก x 1ต่อ1ไปวนกลับไปเพื่อที่จะเชื่อมต่อกับจุดที่เราเริ่มต้นจุดแรกนะคะก็ให้ถักไปนะคะ x 1ต่อ1ไปนะนี่นะคะตอนนี้นูดีก็มาถึงตรงหลักแรกตรงนี้นะคะที่นูดีถัก3 6 3 x เข้าไปตอนนี้ก็ให้ซ้ํา x ลงไป3หลักนะคะนี่นะหลักที่2ของนูดีแล้วก็หลักที่3ของนูดีทีนี้เนี่ยนูดีจะเชื่อมต่อกับหลักแรกตรงนี้ด้วยการเลื่อนห่วงนะคะเลื่อนห่วงขึ้นมาเลยแล้วก็ถัก1ห่วงโซ่ค่ะแล้วก็ซ้ํา x ลงไปตรงจุดที่เราเชื่อมต่ออีก1หลักนี่นะคะเราก็จะได้1ห่วงโซ่แล้วก็ x 1หลักในจุดเดียวกันทีนี้เนี่ยหลักถัดมาเราทัก x ลงไป2หลักนี่นะคะ x 2หลักก็จะให้ดูเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะทัก x 1ต่อ1ไปนี่นะคะก็มาถึง4หลักตรงส่วนโค้งนะคะ1 2 3 4ตรงนี้นะคะเราจะถัง x ลงไปหลักละ 2x นะคะนี่นะคะหลักแรกก็ถัง x หลักที่1ลงไปซ้ํา x ลงไปอีก1หลักนี่นะคะหลักที่2นะคะ x หลักที่1ซ้ํา x ลงไปอีก1หลักก็หลักที่3นะคะทาง x ลงไปหลักที่1ซ้ํา x
หลักที่2ลงไปนี่นะคะแล้วก็หลักที่4 x หลักที่1แล้วก็ซ้ำหลักที่2ลงไปทีนี้ก็หัก x 1ต่อ1ไปนะคะทีนี้ก็มาถึง2หลักสุดท้ายนะคะเราจะถัก x ลงไป2หลักนี่นะคะหลักแรก x หลักที่1ซ้ํา x หลักที่2ลงไปก็ต่อมาที่หลักที่2ตรงนี้ก็ถัก x หลักที่1ซ้ํา x หลักที่2ลงไปนี่นะคะแล้วก็เราจะเชื่อมต่อกับ1ห่วงโซ่นะคะตรงนี้เพราะเมื่อกี้เราขึ้น1ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ํา x 1หลักใช่ไหมเราก็เชื่อมต่อที่1ห่วงโซ่นะคะเลื่อนห่วงขึ้นมาเลยทีนี้ก็ถัก1ห่วงโซ่ล็อกงานแล้วก็ตัดไหมนะคะเป็นอันเสร็จสิ้นนะนี่นะคะหนูดีจะให้ดูอันนี้เนี่ยหนูดีใช้เข็มทอง2หัวเบอร์4นะคะก็จะออกมางานแน่นกว่าแล้วก็ชิ้นงานจะเล็กกว่านิดนึงนี่นะใครที่ถักตามนะคะก็มาอวดผลงานกันได้ในเพจนะคะลิงก์ของเพจจะอยู่ด้านล่างใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับหนูดีด้วยนะคะ